สวัสดีค่ะนี่คือรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะรายการที่มีเรื่องราวและเสียงสัตว์ต่างๆมาให้ฟังกันนะคะเสียงวันนี้เป็นเสียงของสัตว์ที่ฉลาดซุกซนแล้วก็คล้ายกับมนุษย์มากที่สุดนั่นก็คือลิงสัตว์ในกลุ่มลิงเนี่ยมีหลายชนิดหลายสายพันธุ์มากๆเป็นร้อยๆเลยล่ะค่ะซึ่งรวมทั้งข้างชะนีแล้วก็มีทั้งที่ตัวเล็กกระจิ๋วหริวเล็กกว่ามือของเราอีกนะคะไปจนถึงตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มตัวโตกว่ามนุษย์อีกค่ะมีทั้งอยู่บนยอดไม้อยู่ที่ต้นไม้แล้วก็อยู่บนพื้นดินค่ะแล้วก็เจ้าลิงนั้นมีทั้งหางสั้นหางยาวและไม่มีหางค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับลิงที่ไม่มีหางเพราะว่ามันคล้ายคนมากๆทำไมลิงกับคนถึงคล้ายกันแล้วลิงนั้นเป็นญาติกับมนุษย์จริงหรือเปล่าและเขาว่ากันว่าบรรพบุรุษของมนุษย์เป็นลิงจริงเหรอติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะเสียงที่ได้ยินนั้นนะคะก็คือเสียงของบรรดาลิงไม่มีหางค่ะภาษาอังกฤษก็คือ F ลิงที่ไม่มีหางนั้นจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์จำพวกใดๆในโลกมีลักษณะท่าทางร่างกายคล้ายคลึงกับมนุษย์มากที่สุดด้วยในปัจจุบันนะคะ F มีอยู่4ชนิดพบในทวีปแอฟริกาและเอเชียนั่นก็คือชิมแปนซีกอริลลาอุรังอุตังและชะนีค่ะเรามารู้จักเอฟหรือว่าลิงไม่มีหางกันค่ะเริ่มจากเจ้าตัวที่คล้ายมนุษย์มากที่สุดนั่นคือชิมแปนซีชิมแปนซีอยู่ที่ทวีปแอฟริกาค่ะตัวมันโตพอๆกับมนุษย์เลยนะคะนั่นก็คือสูงประมาณ150เซนติเมตรหนักราวๆ65กิโลกรัมแล้วขนของมันนะคะจะเป็นขนหยาบๆสีดำแล้วก็สีน้ำตาลเต็มตัวเลยค่ะยกเว้นที่ใบหน้าหูมือแล้วก็ที่ตีนค่ะชิมแปนซีใช้เวลาเกือบทั้งวันบนต้นไม้เพื่อหาอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นฝูงใหญ่มีอายุได้ถึง50ปีเลยค่ะเจ้าชิมแปนซีเนี่ยมีความฉลาดมากๆมันสามารถสร้างแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อช่วยในการหาอาหารได้ด้วยนะคะเช่นใช้ก้อนหินทุบถั่วใช้กิ่งไม้เขี่ยแมลงแล้วก็ยังใช้ใบไม้ใบใหญ่ๆแทนร่มเพื่อกันฝนไม่ให้ตัวเปียกตอนที่ฝนตกด้วยล่ะค่ะแล้วมันก็ยังมีความสามารถในการสอนลูกๆใช้เครื่องมือต่างๆด้วยสิ่งนี้ไม่ได้กล่าวอ้างมาลอยๆหรือว่าคิดไปเองโดยไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะเพราะเคยมีคนถ่ายวิดีโอแม่ชิมแปนซีในป่าตัวหนึ่งค่ะมันยื่นกิ่งไม้ที่ใช้เคี่ยวขุดคุ้ยหาปลวกให้กับลูกชิมแปนซีพร้อมกับสอนวิธีใช้กิ่งไม้ดังกล่าวด้วยว่าต้องใช้ยังไงเคี่ยวปลวกแบบไหนถึงจะได้กินค่ะแล้วชิมแปนซีเนี่ยสามารถเดินสองขายืดตัวตรงแบบมนุษย์ได้ด้วยแต่นิ้วตีนจะหันออกไปข้างนอกนะคะเวลาเดินตัวจะเอนไปข้างหน้าไม่แกว่งแขนแต่จะเอามือไว้ข้างหลังหรือชูมือสองข้างขึ้นสูงเพื่อทรงตัวค่ะปกตินะคะมันเป็นสัตว์ที่รักสงบแต่ชิมแปนซีตัวผู้ในวัยเจริญเติบโตเต็มที่ในธรรมชาติเนี่ยมันจะก้าวร้าวแล้วก็ดุร้ายค่ะบางครั้งนะคะมันยกพวกตีกันในป่ากัดกันแล้วก็ถึงขั้นฆ่ากันตายเลยค่ะแล้วก็เคยโจมตีมนุษย์จนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตมาแล้วด้วยรวมทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อล่าลิงชนิดอื่นที่ตัวเล็กกว่ามากินเป็นอาหารแม้กระทั่งลูกลิงตัวเล็กๆที่ไม่ใช่ลูกของตัวเองชิมแปนซีตัวผู้บางตัวก็ล่ามากินเช่นเดียวกันค่ะOh, no.
มีหนึ่งลิงที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะคะนั่นก็คือโบโนโบโบนาโบเป็นลิงไม่มีหางที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่ามีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดค่ะมันมี DNA เหมือนกับมนุษย์มากๆโบนาโบนี้มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับชิมแปนซีเลยค่ะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าก็เลยมีคนเรียกว่าชิมแปนซีแคระแต่ว่าโบนาโบนั้นแยกออกมาจากชิมแปนซีเมื่อล้านกว่าปีแล้วนะคะมันมีนิสัยเรียบร้อยสงบเสงี่ยมไม่ก้าวร้าวแล้วก็ไม่เคยล่าลิงชนิดอื่นกินเป็นอาหารเหมือนชิมแปนซีค่ะและมันก็ใกล้สูญพันธุ์มากๆทุกวันนี้นะคะพบลิงโบนาโบในธรรมชาติเพียง 3,000 ตัวเท่านั้นเองซึ่งอยู่ในป่าดิบของประเทศคองโกปัจจุบันประเทศคองโกมีพื้นที่อนุรักษ์ที่เป็นป่าดิบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาค่ะและเอฟตัวต่อมานะคะเป็นเอฟที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือกอริลลาเป็นลิงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะเมื่อเดินนั้นมันจะใช้แขนหน้าแล้วก็ขาหลังนานๆถึงจะเดินด้วย2ขาหลังเพียงอย่างเดียวค่ะแขนของมันทั้งสองข้างนั้นยาวแล้วก็แข็งแรงมากๆมีใบหน้าสีดำขนสีดำหนาตัวผู้นะคะเมื่อโตเต็มที่ตัวของมันจะสูงใหญ่เท่าๆกับคนตัวโตๆนั่นก็คือสูงประมาณ180เซนติเมตรมีร่างกายกำยำล่ำสันบึกบึนและแข็งแรงกว่ามนุษย์ถึง6เท่าหัวของมันนะคะจะสูงแหลมมีโหนกคิ้วหนารวมทั้งมีเขี้ยวหน้าที่แหลมยาวดูน่ากลัวค่ะด้วยรูปร่างลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของคิงคองสัตว์ร้ายยักษ์ใหญ่ในจินตนาการของมนุษย์ที่หัวร้อนจอมอารวาสทุบทำลายข้าวของคิงคองที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และก็เป็นการ์ตูนโด่งดังนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากกอริลลานั่นเองค่ะกอริลลานั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกามีอยู่ทั้งในที่ราบต่ำและบนภูเขาสูงที่ประเทศคองโกและรวันดามันอยู่กันเป็นฝูงแต่ละฝูงจะมีจ่าฝูงที่เป็นหัวหน้าเป็นตัวผู้ที่ตัวโตเต็มที่เพียงตัวเดียวค่ะกอริลลานั้นเมื่อตกใจหรือต้องการจะขู่ผู้ที่รุกรานมันจะลุกขึ้นยืดตัวยืนสองขาหลังตรงแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างกำเป็นกำปั้นทุบหน้าอกรัวๆพร้อมกับคำรามเสียงกึกก้องจึงทำให้มันดูดุร้ายน่ากลัวค่ะทั้งที่ความจริงแล้วมันเป็นสัตว์รักสงบขี้อายแล้วก็ไม่เคยใช้กำลังก้าวร้าวทำร้ายใครถ้าไม่ถูกรบกวนก่อนค่ะสายตาของกอริลลานั้นดีมากๆมันสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในระยะไกลได้และเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นนะคะฝูงของมันทั้งฝูงจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหาที่กำบังซึ่งเป็นหญ้ารกถ้าไม่มีที่กำบังตัวผู้ที่เป็นจ่าฝูงจะลุกขึ้นยืนทุบอกและคำรามเพื่อข่มขวัญศัตรูและปกป้องฝูงของตัวเองค่ะกอริลลากินพืชเป็นอาหารหลักแต่จะไม่ปีนขึ้นต้นไม้มากนักนะคะมันปีนต้นไม้ไม่ค่อยเก่งค่ะเมื่อถึงเวลากลางคืนตัวผู้จ่าฝูงจะนอนบนพื้นดินที่บริเวณโคนต้นไม้ในขณะที่สมาชิกฝูงตัวอื่นๆจะนอนบนกิ่งไม้หรือว่าโน้มกิ่งมาทำเป็นที่หลับนอนค่ะแม้กอริลลาจะยิ่งใหญ่และทรงพลังแต่ทุกวันนี้มันเหลือน้อยมากๆในธรรมชาติค่ะส่วนหนึ่งก็คือมันมี DNA คล้ายกับมนุษย์มากๆเพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มนุษย์เป็นกอริลลาก็สามารถเป็นได้ค่ะและมันก็ไม่มีหมอไม่มียารักษาเหมือนกับมนุษย์รวมทั้งการบุกรุกเข้าไปในป่าที่เป็นที่อยู่ของกอริลลานอกจากจะทำลายป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะคะคนเราก็ยังนำโรคร้ายต่างๆไปติดมันด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะมีกอริลลาภูเขาเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ตัวเท่านั้นเองซึ่งเสี่ยงต่อการที่มันจะสูญพันธุ์มากคราวนี้ก็มาถึงลิงไม่มีหางทางเอเชียกันบ้างอุรังอุตัง
อุรังอุตังเป็นภาษามลายูแปลว่าคนป่าค่ะมันใช้ชีวิตในป่าร้อนชื้นที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นลิงที่มีรูปร่างคล้ายคนไม่มีหางแล้วก็มีแขนยาวแต่ขาสั้นแล้วขาก็ค่อนข้างเล็กค่ะมีขนยาวหยาบรุ่งร่างสีน้ำตาลแดงมีหูเล็กมากๆเมื่อเทียบกับชิมแปนซีและกอริลลาตัวผู้นะคะจะมีถุงลมใต้คอขนาดใหญ่เมื่อมีอายุมากกระพุ้งแก้มของมันจะห้อยย้อยออกมาเป็นทุ้งขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนค่ะมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณ120ถึง150เซนติเมตรนะคะอาหารของมันก็ได้แก่ใบไม้กิ่งไม้สดๆแล้วก็ผลไม้ป่าต่างๆเขาว่ากันว่ามันชอบผลไม้ที่มีรสขมแล้วก็รสเปรี้ยวมากๆแล้วก็ยังกินแมลงไข่นกแล้วก็สัตว์เล็กๆอื่นๆด้วยเจ้าอุรังอุตังเนี่ยชอบกินทุเรียนมากเลยค่ะอุรังอุตังนั้นไม่ค่อยอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะโดยเฉพาะตัวผู้มันจะชอบอยู่ตัวเดียวบนต้นไม้ชอบห้อยโหนต้นไม้จากกิ่งหนึ่งไปอีกกิ่งหนึ่งแล้วก็สร้างรังนอนแบบเดียวกับชิมแปนซีค่ะมันเป็นสัตว์รักสงบไม่ดุร้ายตอนนี้พวกมันเป็นสัตว์ที่หายากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยอุรังอุตังทุกจับถูกล่าเพื่อมาเป็นอาหารแล้วก็นำลูกที่ตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักมาขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะนั่นก็ทำให้จำนวนอุรังอุตังลดลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้นะคะแม้ว่าการล่าจะมีน้อยลงแล้วแต่ว่าป่าฝนเขตร้อนที่เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าลิงอุรังอุตังถูกทำลายอย่างหนักค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำไร่ปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชที่สามารถนำมาขายแล้วก็สร้างรายได้ค่ะทีนี้ก็มาถึงเจ้าตัวเล็กที่สุดในบรรดาลิงไม่มีหางนั่นก็คือชะนีชะนีนั้นจะมีแขนยาวแล้วก็ส่งเสียงร้องดังอยู่บนยอดไม้สูงนะคะชะนีไม่สร้างรังมันจะนอนตามกิ่งไม้ค่ะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็วว่องไวห้อยโหนบนต้นไม้เกือบตลอดเวลาโดยการแกว่งแขนโหนจากกิ่งนั้นไปกิ่งนี้ตลอดชีวิตของชะนีนั้นไม่ลงมาจากต้นไม้เลยนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆมันจะอยู่กินนอนบนต้นไม้ถ้าเผื่อหิวน้ำก็ไม่ลงมากินน้ำในบ่อในบึงหรือว่าในลำธารค่ะมันจะหาน้ำตามคบไม้หรือว่าตามรูตามช่องของต้นไม้ที่มีน้ำฝนขังอยู่แล้วก็ใช้มือจุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นมาจากนั้นก็เลียกินน้ำที่มือค่ะหรือไม่ก็เลียกินน้ำที่ติดอยู่ตามใบไม้กิ่งไม้ต่างๆชะนีส่วนใหญ่นะคะอยู่กันเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วมันก็จับคู่เพียงคู่เดียวไม่เปลี่ยนคู่หรือว่าคบซ้อนเลยค่ะเสียงร้องของชะนีนั้นนะคะคนโบราณได้ฟังก็เกิดจินตนาการทำให้เขียนเรื่องราวออกมาเป็นนิทานเล่ากันว่ามีชายหนุ่มรูปงามนามว่าจันทโครบเขามีภรรยาชื่อนางโมราระหว่างที่เดินทางกลางป่าก็มีโจรป่ามาปล้นจันทโครบก็ต่อสู้กับโจรป่าและพระขันของจันทโครบก็หลุดออกจากมือพระขันก็คือมีดคล้ายดาบแต่ว่ามีความคมทั้งสองด้านนางโมราเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไปหยิบพระขันแต่ไม่ได้ส่งคืนให้กับสามีตัวเองกลับส่งให้โจรป่าซะงั้นเจ้าโจรป่าก็เลยฆ่าจันทโครบพระอินทร์รู้เรื่องนี้ก็ไม่ชอบใจเลยสาปให้โมรากลายร่างเป็นชะนีส่งเสียงร้องเรียกหาผัวตลอดไปนั่นเป็นเรื่องจากจินตนาการค่ะแต่ความจริงนะคะชะนีไม่ได้ร้องเรียกหาใครเลยมันร้องเพื่อประกาศอาณาเขตการหากินของมันและเสียงร้องของชะนีนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของป่าฝนอย่างแท้จริงค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาร่างกายของลิงไม่มีหางก็พบว่ากอริลลาและชิมแปนซีที่อยู่ที่ทวีปแอฟริกานั้นมีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากกว่าชะนีและอุรังอุตังที่อยู่ทวีปเอเชียนะคะมีบางคนนะคะเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เราเป็นลิงมาก่อนนั่นคือบรรพบุรุษของเราเป็นลิงไม่มีหางแต่ก็มีบางข้อมูลนะคะที่บอกว่า
มนุษย์ไม่ได้วิวัฒนาการมาจากลิงมาถึงตรงนี้ก็มีเรื่องสงสัยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรพบุรุษของคนเราใช่ลิงหรือไม่และถ้าไม่ใช่มนุษย์มาจากไหนใครคือบรรพบุรุษของเราเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะสำหรับแนวคิดเรื่องบรรพบุรุษของคนนะครับปัจจุบันเนี่ยนักบรรพชีวินวิทยาหรือว่าคนที่ศึกษาทางด้านโบราณคดีเกี่ยวกับรากฐานของมนุษย์นะครับก็ได้ตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA มี2แนวคิดนะครับแนวคิดที่1คือมนุษย์พัฒนาตนตามลำดับวิวัฒนาการมาจากลิงไม่มีหางสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งก็ค่อยๆพัฒนาตัวขึ้นมาจากลิงที่อาศัยอยู่ในป่าก็ขยับมาเป็นลิงที่อาศัยอยู่ในถ้ำแล้วก็เริ่มเรียนรู้การใช้ไฟเริ่มเรียนรู้การใช้เครื่องมือเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อล่าสัตว์เริ่มมีการจัดตั้งชุมชนนะครับแล้วก็เริ่มมีการมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองเริ่มมีการอยู่เป็นหลักแหล่งไม่ใช่อพยพตามแหล่งอาหารเหมือนสัตว์ทั่วไปอันนี้คือแนวคิดที่หนึ่งส่วนแนวคิดที่2เนี่ยก็คือมนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาโดยพัฒนามาจากลิงสายพันธุ์ใดก็ยังไม่สามารถหาต้นตอที่แท้จริงได้เราก็เลยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ว่าโฮโมซาเปียนซึ่งเขาก็มีการคาดการณ์ว่าโครงสร้างกะโหลกกรามแขนขาของเราเหมือนกับสัตว์ที่อยู่ในสกุลโฮโมเหมือนกันอีกหลายสายพันธุ์ก่อนหน้านี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะพบอยู่ในถ้ำหรือว่าตามภูเขาน้ำแข็งที่ยังสามารถเก็บรักษาสภาพทางพันธุกรรมแล้วก็โครงสร้างร่างกายไว้ได้เพราะนั้น2แนวคิดก็คือเราพัฒนามาจากลิงสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มของลิงไม่มีหางกับ2คือเราเป็นสายพันธุ์ของเราเองมาตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับแล้วก็มีการแยกวิวัฒนาการโดยไม่เกี่ยวข้องกับลิงสายพันธุ์ใดเลยเป็นตัวของเราเองซึ่ง2แนวคิดเนี่ยก็ยังไม่ได้ผลสรุปทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ช่วงที่ขาดหายไประหว่างลิงแล้วพัฒนามาเป็นคนเนี่ยมันยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกเป็น100ปีกว่าเราจะทราบคำตอบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากสัตว์สายพันธุ์ใดครับโอเคทำไมลิงบางชนิดถึงมีหางแต่บางชนิดไม่มีหางล่ะครับลุงหมอขอตอบรวมๆดังนี้นะครับลิงที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นลิงมีหางอาจจะมีลิงไม่มีหางนิดหน่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นชะนีนางอายนะครับก็เป็นกลุ่มน้อยมากๆเมื่อเทียบกับโดยรวมส่วนลิงที่อาศัยอยู่บนพื้นดินไม่ได้อาศัยอยู่บนต้นไม้หรือว่าอาศัยอยู่บนผืนป่าทุ่งหญ้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะหางสั้นหรือไม่มีหางนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าประเทศไทยก็ลิงกังลิงเสนก็มีหางนะครับแต่หางมันสั้นมากๆแล้วก็ในกลุ่มของชิมแปนซีกอริลลาอยู่ในทวีปแอฟริกาพวกนี้ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่บนพื้นดินนะครับอาจจะมีขึ้นไปล่าหรือหาอาหารบนต้นไม้บ้างซึ่งมันก็แบ่งกันโดยพื้นที่หากินอยู่แล้วนะครับพวกลิงมีหางจะใช้หางในการที่ทรงตัวเมื่อขึ้นไปอยู่บนต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลิงแสมลิงวอกข้างจะมีข้อยกเว้นก็คือกลุ่มชะนีที่เป็นลิงไม่มีหางแต่ดันหนีขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ตลอดปีหาน้อยมากๆที่จะลงมาที่พื้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นการแบ่งพื้นที่หากินในผืนป่าเพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิงแหล่งอาหารเราจะพบว่าในป่าของประเทศเขตร้อนนะครับโดยเฉพาะใกล้กับเส้นศูนย์สูตรของโลกใบนี้เนี่ยแทบทุกประเทศจะมีลิงไม่ชนิดใดก็ชนิดหนึ่งอาศัยอยู่แน่ๆนะครับและเมื่อขยับขึ้นไปทางตอนเหนือยิ่งใกล้ขั้วโลกเหนือหรือลงไปทางขั้วโลกใต้จำนวนลิงมันก็จะลดลงแล้วก็พื้นที่การหากินก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายของลิงหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นหางสั้นหางยาวไม่มีหางเนี่ยในกลุ่มของทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้เอเชียเหล่านี้เนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่มีความหลากหลายสูงนะครับแล้วก็จะเห็นลักษณะหางยาวหางสั้นตามพื้นที่ที่อาศัยครับได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้เป็นนิทานพื้นบ้านของแอฟริกามีชื่อเรื่องว่ากอริลลากับสิงโตนานมาแล้ว
ในรุ่งอรุณของกาลเวลาและนานก่อนที่มนุษย์จะปรากฏตัวที่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแห่งแอฟริกาสิงโตเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวงเขาเป็นสัตว์ตัวเดียวที่มีหางหางของเขามีขนฟูยาวเป็นพวงสวยงามแม้ว่าเขาจะภูมิใจที่พระเจ้ามอบหางอันสวยงามให้เขาเพียงผู้เดียวแต่เขาก็อยากให้สัตว์ที่เขาปกครองนั้นมีหางด้วยเพราะเขารู้ว่าหางนั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนเขาจึงตัดสินใจทำหางด้วยตัวเองและจะมอบให้กับสัตว์ทุกตัวที่ต้องการจะมีหางดังนั้นเมื่อเริ่มทำงานเขาจึงสร้างหางทุกรูปทรงทุกขนาดและหลากสีเมื่อทำเสร็จแล้วเขาก็บอกให้กอริลลาผู้ที่แข็งแกร่งเรียกสัตว์ทั้งหมดมารวมกันเพื่อที่จะได้เลือกหางด้วยตัวเองกอริลลาออกเดินทางเพื่อแจ้งข่าวกับสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์ตัวนั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็เดินทางไปถึงเดินตั้งแต่เช้าจรดค่ำจนถึงเช้าอีกหนึ่งวันแล้วก็เลยมาถึงค่ำอีกวันเขาเดินทางข้ามวันข้ามคืนโดยไม่ได้พักผ่อนและเมื่อแจ้งข่าวครบทุกตัวแล้วกอริลลาก็กลับมายังถ้ำของเขาและนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าสัตว์ทุกตัวเมื่อได้ข่าวกลางดึกคืนนั้นก็รีบเดินทางมาที่ลานหินแห่งราชาทันทีสิงโตก็ออกมาที่นั่นเพื่อแจกหางที่เขาทำเขายื่นหางให้สัตว์ทีละตัวแต่ด้วยความมืดของกลางคืนที่มีเพียงแสงดาวบนฟ้าทำให้เขามองเห็นไม่ชัดเขาส่งหางที่ยาวให้กระรอกกระรอกจึงมีหางยาวกว่าตัวและส่งหางสั้นให้กับช้างช้างจึงมีหางสั้นและมีขนบางไม่เข้ากับตัวอันใหญ่โตส่วนหมาป่าที่มองเห็นได้ดีในความมืดเขาจึงเลือกหางที่อยากได้ด้วยตัวเองทำให้เขามีหางฟูยาวสวยงามจนทุกวันนี้ขณะที่สัตว์ทุกตัวเลือกหางกันเรียบร้อยแล้วกระต่ายวิ่งมาที่หลังปรากฏว่าไม่เหลือหางให้กระต่ายแล้วเขาจึงเดินเก็บเศษขนจากหางที่หล่นตามพื้นจนได้ขนมากระจุกหนึ่งก็เอาขนกระจุกนั้นมาติดเป็นหางเล็กๆไว้ให้ตัวเองสัตว์ต่างๆที่ได้หางไปติดกับตัวต่างก็แสดงความยินดีซึ่งกันและกันเมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องสว่างสัตว์ต่างๆก็แยกย้ายกันกลับรังของตัวเองกอริลลาตื่นขึ้นมาเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเขารีบเดินทางไปที่ลานหินแห่งราชาเขาคิดว่าบรรดาสัตว์ต่างๆจะมารวมตัวกันในเช้าวันนี้และเมื่อไปถึงเขาไม่เจอใครเลยก็จึงสงสัยและออกเดินจากที่นั่นเขาได้เจอสัตว์ต่างๆระหว่างทางทุกตัวมีหางแม้แต่เต่าก็ยังมีหางเล็กๆกอริลลาจึงเดินทางไปหาสิงโตทันทีสิงโตเห็นกอริลลาเป็นสัตว์ตัวเดียวที่ไม่มีหางก็หัวเราะและบอกว่าใครๆเข้ามารับหางกันตั้งแต่เมื่อคืนมีแต่เจ้าตัวเดียวที่มัวแต่นอนขี้เกียจไม่ยอมออกมาก็เลยไม่มีหางเหมือนตัวอื่นกอริลลาโกรธมากที่ได้ยินเช่นนั้นเขานึกถึงความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องออกเดินทางไกลข้ามวันข้ามคืนเพื่อส่งข่าวเพียงแค่เขานอนพักเพราะความเหนื่อยล้าก็ถูกเข้าใจผิดว่าขี้เกียจเขาจึงคำรามออกมาด้วยความโกรธและกระโจนใส่สิงโตทั้งคู่ต่อสู้กันกอริลลากัดกระชากหางของสิงโตจนขนที่หางหลุดออกมาเหลือแต่ส่วนปลายหางนิดเดียวแล้วกอริลลาก็ออกเดินทางออกไปจากทุ่งสวรรค์หน้าเขาเดินทางเข้าป่าลึกขึ้นไปบนภูเขาอันห่างไกลและไม่กลับลงมาเจอสิงโตที่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าอีกเลยทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของลิงไม่มีหางญาติห่างๆของมนุษย์ค่ะและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะThank you.
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice